คุณเออายุ47ปีผมเรียกพี่เอแล้วกันชื่อเรื่องว่าเคยเป็นข่าวเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านครับหลังหนึ่งที่หัวหินผ่านมา30กว่าปีผมอยากรู้แล้วว่าเรื่องราวเรื่องนี้เป็นยังไงครับสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับพี่เอได้ยินตั้นชัดไหมชัดแจ๋วเลยครับชัดแจ๋วเลยผมว่าพี่เอเสียงก้องๆนะพี่อยู่ในห้องหรือว่าเปิดสปีกเกอร์ใส่สมอลทอล์คหรือเปล่าครับไม่ครับไม่ครับอืมอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปิดลำโพงจะมีปัญหาไหมมันมีปัญหาครับเสียงกล้องครับพี่เอาเป็นว่าพี่ปิดแล้วก็แนบหูดีกว่าเราจะได้คุยกันชัดๆเนาะไม่งั้นเสียงมันจะกล้องนิดนึงดีครับโอเคเรียบร้อยไหมครับโอเคครับโอเคดีขึ้นครับผมถามพี่เอก่อนเลยพี่เอตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมผมเคยเล่าอยู่บ่อยๆนะครับอืมโอเคงั้นแสดงว่าผมอาจจะตื่นเต้นกว่าพี่เอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยกันเนาะคืนนี้ได้ครับแรกๆนะครับเคยเป็นข่าวเกิดขึ้นที่หัวหินผ่านมา30กว่าปีเรื่องราวเป็นไงครับพี่เอเรื่องนี้เกิดมาจากตอนนั้นผมอายุได้ประมาณ14หรือ15นี่แหละครับครับมันมีงานประจำปีของโรงเรียนอยู่ที่หัวหินซึ่งชื่อได้ใช่ไหมครับเกี่ยวข้องกับเรื่องไหมครับพี่เกี่ยวสิครับอ้าวงั้นถ้าเกี่ยวผมยกไว้แล้วกันนะเอาเป็นโรงเรียนหนึ่งแล้วกันครับพี่ดีครับครับแล้วก็เป็นโรงเรียนหนึ่งซึ่งเขาจะจัดมาทุกปีซึ่งสมัยนั้นน่ะถนนที่จะวิ่งผ่านไปโรงเรียนเนี้ยมันเป็นแค่ถนนเลนเดียวครับแต่ณเวลาเนี้ยมันเป็นถึงสองเลนแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะฮะครับคือเหตุการณ์ที่จะเกิดเนี้ยผมอยู่ได้ประมาณ14แล้วก็จะไปงานประจำปีที่โรงเรียนเนี้ยไปกับพี่สาวซึ่งปีในช่วงอายุนั้นถ้าคุณยังจำได้โด่งดังที่สุดก็จะเป็นจักรยาน BMX ครับนั่นแหละผมปั่นไปกับพี่สาว2คนจากบ้านที่จะไปโรงเรียนเนี่ยประมาณ 5-6 กิโลซึ่งมันจะต้องผ่านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านที่แบบบ้านเนี่ยมันจะอยู่กันแบบเป็นหลังๆไปแล้วเป็นป่าตอนนั้นยังเป็นป่าอยู่คือแล้วจังหวะที่ที่ผมปั่นไปเนี่ยระยะแรกก่อนจะถึงโรงเรียนที่มีงานเนี่ยประมาณสักเกือบกิโลได้ครับพอปั่นไปเนี่ยมันจะเริ่มมืดแล้วประมาณสักสามสี่ทุ่มแล้วครับที่ปั่นไปคือไม่มีไฟถนนไม่มีอะไรเลยเนี่ยพี่มันมีเขาแต่มีห่างมันมีห่างๆแล้วเป็นไฟที่แบบไม่ใช่ไฟนีออนสมัยนี้นะมันเป็นไฟออกไฟสีส้มอ่ะครับนั่นแหละแต่มันห่างๆแต่ไอ้จุดที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นทางเข้าหมู่บ้านหนึ่งซึ่งหมู่บ้านเนี้ยมันเป็นป่าแบบมืดตึ๊บไปเลยเป็นหมู่บ้านปกติที่มีคนอยู่มีครับมีครับครับแต่ว่าหลังที่เกิดเหตุเนี่ยที่ผมเห็นจักกันเลยเนี่ยก็คือลักษณะบ้านเป็นบ้านสมัยเก่าประมาณ 5-60 ปีที่แล้วที่เป็นบ้านไม้ยกสูงครับซึ่งแถวรอบบ้านนั้นจะเป็นป่ามืดแล้ววันที่ผมปั่นไปสักระยะหนึ่งก่อนจะถึงเนี่ยผมกับพี่สาวก็ปั่นไปด้วยกันตรงข้ามที่ผมถนนซึ่งอยู่ตรงข้ามกันประมาณห่างกันประมาณน่าจะเกือบ20เมตรมา10เมตรครับซึ่งผมเห็นดวงไฟซึ่งตอนแรกๆผมเห็นไกลๆแล้วแหละก็เห็นไกลๆเนี่ยลักษณะของดวงไฟมันจะออกเป็นสีส้มเขียวครับแรกๆมันจะเป็นสีส้มก่อนแล้วมันจะวูบช้ามากมาเวลานั้นผมเห็นไกลๆผมก็นึกว่าประมาณว่าใครส่งไปฉายวุบวับมากกว่ามันวูบอยู่กับที่หรือมันลอยไปลอยมาด้วยพี่ลักษณะคือตอนแรกถ้าดูไกลๆเนี่ยมันเหมือนลอยนะครับมันเหมือนกับคนที่เขาเรียกคุณเคยเห็นที่เขาเอาไฟอยู่บนหัวที่กรีดยางไหมเหมือนพวกไฟส่องกบประมาณนั้นลักษณะคล้ายงั้นก็คืออยู่ในระดับสายตาเราครับถูกต้องครับลักษณะณเวลานั้นเนี่ยผมก็มันไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่ามันอยู่ระยะไกลผมก็ไม่รู้ว่าใครส่องไฟฉายหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยและมันก็อยู่ใกล้ๆเคียงกับตัวป่าครับทีผมก็ปั่นไปสักพักหนึ่งมันเริ่มใกล้เข้าไปแล้วเอ๊ะจะเริ่มใกล้รู้สึกทำไมประมาณว่าเอกใจสะกิดหลังที่สาวว่าเอ้ยดูเนี่ยมันคืออะไรแล้วทำไมมันเนี่ยต่ำขนาดนั้น
คือถ้าบอกเป็นหินห้อยหรือดวงไฟพอเราเริ่มเข้าไปใกล้ๆขนาดของดวงไฟมันรู้สึกใหญ่ขึ้นนึกออกไหมฮะเพราะเราอยู่ไกลๆเนี่ยมันจะเห็นดวงในใกล้จะมึนขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเกี่ยวกับพวกอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับแต่นั้นระยะณเวลานั้นผมเริ่มเข้าไปใกล้เริ่มเข้าไปใกล้ๆเรื่อยๆลักษณะคือเริ่มลอยช้าลงละอยู่ระดับถนนละประมาณสูงจากถนนน่าจะถ้าคร่าวๆก็น่าจะประมาณไม่ถึงเมตรถ้าเราต่ำลงกว่าเดิมถูกต้องครับถูกต้องคือระยะพอระยะเวลาเริ่มใกล้ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันใกล้มากจนผมไม่ได้ตาฝาดเพราะพี่สาวก็เห็นด้วยดวงไฟดวงนั้นอ่ะมันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นจนรู้สึกว่าผมจะเห็นถึงขนาดเส้นเลือดเห็นชัดๆเลยครับมันหากมันเริ่มใกล้เข้าไปประมาณมันยังไงพี่หมายถึงว่าเห็นเป็นเส้นเลือดนี่คือเมื่อกี้พี่บอกเป็นดวงไฟตอนนี้พี่เห็นลักษณะรูปร่างมันเป็นยังไงอ่ะพี่มันเริ่มใกล้ไงครับมันใกล้บางทีเริ่มผ่านเรื่อยมันเริ่มใกล้เข้าเป็นเมตรแล้วเริ่มใกล้เป็นเมตรแล้วคือเข้าใจมั้ยคือมันเริ่มเข้าเป็นเมตรแล้วคือมันเริ่มเห็นเส้นเลือดแล้วอ่ะพอยิ่งใกล้เข้าไปมันยิ่งเห็นเหมือนเป็นเส้นผมยาวๆเลยอุ้ยตอนนั้นเวลานั้นผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับก็คือเด็กคือมันเหมือนกับว่าผมไม่เคยได้ยินชื่อไม่คิดว่าคุณหินนี่มันจะมีเนี่ยอยู่จนสิบสี่สิบห้าไปก็เที่ยวนั้นไม่เคยเห็นซึ่งมาคราวนี้แหละซึ่งมันเห็นเส้นเลือดแหละพอเราเห็นเส้นผมก็คุยกับพี่สาวว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเนี่ยเฮ้ยรู้ยังไงผมสาวว่ามึงอยู่เฉยๆขอโทษพูดได้ไหมครับขอสงวนไว้บ้างแล้วกันครับพี่อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆว่ายิ่งมองตะกิดหลังพี่สาวว่าเขาก็เริ่มเหมือนกับว่าเขาเห็นเหมือนผมแต่เขาไม่พูดแต่นั้นตอนนั้นผมพูดเพราะว่ามันแค่สงสัยลักษณะพี่สาวผมเริ่มปั่นเร็วขึ้นเริ่มขยับเร็วขึ้นผมบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นมันคืออะไรพอชักใกล้เข้าไปนะพี่ใกล้เข้าไปมันจะอยู่ห่างกันประมาณสักอย่างที่ผมบอกไม่เริ่มสักสิบกว่าเมตรเนี่ยเห็นชัดแจ๋วเลยทีนี้อ้อเลยถึงบางอ้อเลยนะครับถึงบางก้อเลยเห็นแต่ไม่เห็นหน้านะครับเห็นผมยาวๆแล้วก็ลักษณะคือลอยจากพื้นที่ผมเล่าให้ฟังห่างกันเนี่ยเอาไว้ว่าใกล้ที่สุดที่ห่างกันก็อยู่ประมาณไม่เกิน10เมตรเนี่ยมันเห็นจากชัดๆเลยครับลอยอยู่เต็มตาเลยครับทีนี้ชื่ออะไรครับว่าอะไรกันเลยเท่านั้นแหละผมก็พี่สาวผมนี่ปั่นแบบยังไงเดียคนกลัวไอ้ผมก็กลัวไม่เคยเห็นมาก่อนพี่สาวผมพูดอย่างเงี้ยว่าผมก็กลัวเขาจะวิ่งตามมาทำนองนั้นเพราะว่าเขาลอยอยู่แต่ไม่เร็วนะครับไม่ได้เร็วอย่างนี้หนักนะครับมันจะไปเรื่อยๆของเขาอะแล้วแสงของเขาเนี่ยสว่างไม่มากหรอกชัดแจ๋วครับพูดได้เลยว่าเห็นกับตาอยู่ในเวลานะผมปั่นไปหนีไปถึงพอไปถึงโรงเรียนปุ๊บก็ไม่มีอันจะเที่ยวแล้วครับใจมันสั่นกลัวนั่งอยู่ใช่ใช่แล้วมันกลัวมากอ่ะมันตอนนั้นเรามันกลัวมากแล้วก็มีพันโรงที่แบบประมาณว่าในงานเนี่ยเขาก็มาถามว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นผมกับพี่สาวมองหน้ากันแต่ไม่ได้เล่าเพราะว่าพูดไปเดี๋ยวเขาหาว่าเด็กแล้วเขาก็ไม่เชื่อครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เที่ยวไม่ได้แล้วครับไม่ใช่เที่ยวไม่ใช่ไม่ได้อย่างเดียวคือไม่กล้ากลับบ้านด้วยเพราะมันต้องผ่านอ่ะจุดเนี้ยมันต้องผ่านกลับบ้านผมก็คุยกับพี่สาวจะเอายังไงพี่สาวคุยกับผมว่านั้นก็จ้างคือจะสำล้อปั่นไปด้วยกันเป็นเพื่อนเนี่ยครับนานนะครับหลับน่าจะตอนนั้นน่าจะประมาณเกือบเที่ยงคืนได้ละปั่นไปแล้วก็ผ่านไปผมก็มองไปที่บ้านหลังเพราะบ้านหลังนั้นเป็นที่น่าสงสัยมากเพราะมันอยู่บ้านคือบ้านหลังเนี้ยอย่างที่ผมบอกลักษณะมันเป็นบ้านหลังเดี่ยวนะครับยกสูงเป็นบ้านไม้มีหน้าต่างคือเอาสรุปก็คือถ้าใครได้ดูหนังเรื่องเกี่ยวกับกระสือเนี่ยลักษณะบ้านแบบนั้นเป๊ะเออทุกอย่างเหมือนทุกอย่างที่พูดได้เลยว่าผมเห็นแล้วผมกลับมาบ้านวันรุ่งขึ้นก็นิดหน่อยไข้ขึ้นพี่สาวก็กลัวก็เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่เขาก็คือประมาณว่าไม่ยังไงเอาไงเดี๋ยวก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะมันไม่เคยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาไงแต่จริงๆครับหลังจากนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นข่าวเนี่ยหลังจากนั้นอันเนี้ยมี
อันเนี้ยมีหลักฐานเลยครับครับหลังจากนั้นได้ผมไม่มั่นใจว่าเดือนหรือ2เดือนได้นะไม่ผมไม่มั่นใจข่าวท้องถิ่นออกเป็นสื่อหน้าหนึ่งเลยว่าจับกระสือให้ได้ฮะจริงๆครับจะจับกระสือให้ได้ถูกต้องครับคือเรื่องนี้แดงขึ้นผมเองคุณยังตกใจผมยังคุยกับพี่สาวว่าครับเฮ้ยตัวนั้นหรือเปล่าเรื่องนี้ลงข่าวหนังสือพิมพ์ด้วยครับเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะผมก็ยังพูดกับพี่สาวเลยว่าเอ๊ก็เขาเล่นประกาศโคมๆเนี่ยใครจะอยู่ให้จับถูกไหมคุณลงสื่อพิมพ์เลยนะส่งสื่อพิมพ์อ่านผมยังงงเลยว่าพอเสร็จแล้วผมก็เข้าไปเราไปบ้างเพราะว่าคนสมัยก่อนเขาบอกว่าถ้าใครจับได้ถ้าไม่ทำร้ายเขาเขาจะพาไปหาขุดสมบัติไอที่เขาจับกันเพราะหวังตรงนี้ไงครับครับชาวบ้านเขาก็มีทั้งสุ่มไก่ทั้งตะข่ายทั้งอะไรเยอะแยะผมเข้าไปในกลุ่มแต่ว่าพอตกกลางคืนเขาก็กระจายกันออกไปนะจับไม่ได้ครับสรุปคือจับไม่ได้ไม่ได้ครับโหพี่จะจับได้ยังไงในประโคมข่าวพันนั้นมันจับได้ยังไงถูกครับทีนี้ผมก็เลยมาสันนิษฐานว่าเรื่องเนี้ยมันมีแต่เขาไม่พูดกันครับจนผมไปเจอผมก็คิดว่าไม่มีใครเชื่อหรอกแต่เขาหลังจากนั้นเดือนสองเดือนมันถึงได้ออกข่าวแล้วออกหนังสือพิมพ์ครับประมาณนี้นะพี่ประมาณนี้เลยครับนี่อันนี้เรื่องจริงนะครับมีข่าวเลยครับขึ้นข่าวทั้งหนังสือพิมพ์เลยแล้วในข่าวเนี่ยเขาระบุเลยไหมว่าไปเจอในที่เดียวกับพี่หรือว่าเขาไปเจอตรงอื่นอันนี้เขาไม่ระบุครับเขาบอกว่าเขาเห็นว่ามันไปกินหมูเห็ดเป็ดไก่เขาอะครับในลงในข่าวนะครับครับแล้วเขาก็ลงสื่อไม่รู้ใครเป็นลงสื่อพิมพ์อะแต่ว่าจริงๆครับชาวบ้านเขาก็เอาจริงๆเหมือนกันผมก็ไปเหมือนกันไปคือไปดูว่ามันว่าใช่คนนั้นไหมหลังจากนั้นได้ไม่ผมจำไม่ได้ว่าเหยียบปีหรือเปล่าเนี่ยไอ้บ้านหลังที่ผมเล่าให้คุณฟังตอนแรกอะครับเผาเลยครับเผาเลยครับคือหมายถึงว่า มีคนไปเผาหรือว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือว่ายังไงไอ้เรื่องนี้ผมไม่ทราบครับแต่รู้ว่าบ้านหลังที่ผมพูดนั่นน่ะคือเผาแล้วก็เขาขายที่ดินนั่นเลยตอนนั้นผมเด็กไงผมยังไม่ได้สืบข่าวอะไรนักหนาหรอกครับพอรู้ได้พอไอ้ชายเรื่องการเผาเนี่ยคือชาวบ้านเขาเผาเรื่องไงผมก็ไม่รู้นะแต่หนังสือที่เขาลงแบบนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ผมเกตครับไปเลยนี่ผมถามพี่ไม่กี่คำถามแล้วกันก่อนที่เราจะแยกกันนะตอนที่พี่เห็นน่ะเขามองพี่ไหมคือพี่เห็นเขาเห็นพี่ไหมตรงนั้นแหละที่ผมจะบอกคุณคือเขาไม่ได้มองครับแต่ผมขึ้นมาพูดยังไงดีพี่ผมของเขามันยาวมากมันปิดถึงขนาดไปตรงที่เขากำเนิดแสงอ่ะครับแต่มันไม่ได้เหมือนขนาดหนาไม่มีแสงนะแต่ไฟของเขาเนี่ยวูบแรกเนี่ยจะเป็นสีส้มครับพอวูบพอกำลังจะวูบมันจะเริ่มออกเป็นสีออกคือเขียวฟ้ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดครับแล้วเราจะไปลอยสูงลอยอยู่ประมาณไม่เกินเมตรอ่ะแล้วพี่ด้วยความที่พี่อยู่แถวนั้นพี่ได้ถามคุณพ่อคุณแม่ถามคนใกล้ตัวไหมว่ากระสือตนเนี้ยกับบ้านหลังเนี้ยมันเคยมีเหตุการณ์หรือมันเคยมีเรื่องเล่าอะไรบ้างไหมคือก็อย่างที่ผมบอกครับคือพอพูดไปคำพูดเด็กขนาดพันโลเขายังไม่เชื่อเลยพอหลังจากนั้นผมก็บอกว่าหลังจากนั้นผมไม่ได้โกหกใครเห็นแค่พี่สาวสองคนแบบจักกันเลยแล้วก็อ่ะเรื่องนี้ไม่ได้โกหกแต่หลังจากนั้นผมถึงยืนยันว่ามีลงหนังสือพิมพ์ด้วยแต่ว่าผมไม่ได้โกหกไม่ใช่ว่าเราเห็นแค่สองคนแล้วก็คุยกันสองคนไม่ใช่มันมีหลักฐานคือหนังสือพิมพ์แต่เขาลงหน้าหนึ่งว่าตามจับกระสือกันเนี่ยถ้าใครอยู่หินณเวลานี้ใครฟังถ้าจำเมื่อก่อนไปสัจจะผมไม่มั่นใจว่าปี31หรือ30หรือ32นี่แหละถ้าเขาอยู่เขาจะจำได้ว่ามันมีหนังสือพิมพ์ลงอยู่อ่ะโอเคเรื่องราวทั้งหมดก็เอาเป็นว่าก็ไม่รู้นะว่าวิญญาณตัวนี้เป็นใครอยู่ที่ไหนยังไงเพราะสุดท้ายก็จับไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวเป็นผมเจอนี่ผมก็แบบเดียวกันวิ่งเลยครับคือไข้ขึ้นเลยครับไข้ขึ้นเลยครับคือมันเห็นลักษณะเห็นขนาดอย่างที่ว่าคือเขาพูดกันน่ะ
อันนี้คือจัดจักคือมันเห็นจัดจักเกิดมาชิคมันบอกไม่ถูกพี่มันบอกแต่เขาไม่ได้มาทำร้ายเรานะเขาไม่ได้วิ่งปรี๊ดมาแล้วมีโค้งมีเขี้ยวไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ครับโอเคงั้นเอาเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงตรงนี้ว่าไม่มีข้อสรุปไม่มีอะไรเกิดขึ้นจับตัวก็ไม่ได้จับตัวไม่ได้ครับงั้นพี่เอเอาเป็นว่าถ้าครั้งหน้าพี่เอมีเรื่องราวแบบนี้เรื่องราวสองความแบบนี้โอเคเกินไปนิดนึงคือเรื่องต่อไปถ้าเกิดอยากจะฟังนะถ้าโทรมานะอันเนี้ยจะเหมือนกันแต่เป็นแค่เงาขนาดใหญ่ครับคือเปรตอะส่งไว้แค่นี้พอเลยแล้วครั้งหน้าถ้ามีโอกาสพี่โทรมาฝากไว้นะเล่ากับตันก็ได้เล่ากับใครก็ได้นะไงคืนนี้ขอบคุณมากครับพี่เอ๋สนุกมากผมชอบเออนานๆไม่ได้ฟังเรื่องกระสือที่เห็นจะจับกระสีเนาะอยู่กับคนลุกมากเลยจำนึกเหตุการณ์นั้นได้ตลอดอยู่กับตันทั้งคืนนะคืนนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่เอ๋รักษาสุขภาพด้วยครับผมครับผมครับสวัสดี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 ตอนนี้ต่อสายพี่ขวัญได้ไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะสวัสดีครับพี่ขวัญครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ขวัญได้ยินเสียงตั้นชัดนะชัดเจนค่ะครับพี่ขวัญตอนนี้พี่ขวัญฟังเดอะช็อคจากที่ไหนครับจากสุพรรณหรือเปล่าอ๋อไม่ค่ะอยู่ที่ทำงานอยู่สมุทรสาครค่ะอยู่สมุทรสาครกลับค่ะขึ้นกลับมาจากสุพรรณค่ะไม่ได้กลับมาจากบ้านหลังที่จะเล่านี่นะใช่ค่ะใช่ไหมคือค่ะงั้นเอาเป็นว่าเมื่อ4ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นที่บ้านหลังนี้ครับพี่คือพี่แต่งงานกับแฟนนะคะอยู่กันมาประมาณ20กว่าปีครับ24ปีก็ไม่มีลูกด้วยกันก็ใช้ชีวิตปกติอะค่ะก็อยู่มาวันนึงแกไม่สบายเมื่อปลายปีประมาณ57ก็ไปหาหมออะค่ะครับแต่ว่าหมอตรวจว่าแกเป็นมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้ายหมอก็บอกว่าแกจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนครับแต่แกก็อยู่ได้ประมาณแค่2เดือนกว่าๆแกก็เสียค่ะครับก็เราก็จัดงานศพที่บ้านนะคะที่จังหวัดสุพรรณตัวพี่เป็นคนกรุงเทพแต่แฟนพี่เป็นคนสุพรรณก็แกบอกว่าแกได้ที่มรดกมาตัวพี่ไม่อยากไปอยู่ที่นั่นเลยเพราะว่าเราเป็นคนกรุงเทพพื้นเพเราอะกรุงเทพก็โอเคตกลงปลูกบ้านอยู่ที่นั่นก็ไปกลับระหว่างที่ปลูกอยู่ประมาณ15ปีก็ไปกลับกันอย่างเงี้ยคือพี่ทำงานอยู่ที่สมุทรสาครตัวแฟนพี่ก็ทำอยู่ด้วยกันนะคะพอศุกร์เสาร์ทีแล้วก็กลับบ้านทีแต่ว่าแม่ของพี่อะเป็นคนกรุงเทพก็ไปอยู่ที่นู่นนี้วันที่เสียชีวิตอะค่ะเป็นวันที่7 มกราก็จัดงานศพวันแรกเลยจัดงานศพที่บ้านคือที่จังหวัดสุพรรณเนี่ยค่ะอยู่อำเภอศรีประจันใกล้ๆกับวัดเลยครับก็วันแรกก็จัดงานศพกลับมาที่บ้านเพราะว่าจริงๆแล้วคนต่างจังหวัดอะถ้าจัดงานศพเขาจะต้องมีการนอนเฝ้าศพกันนะคะใช่ไหมคะแต่ว่าคือพี่เป็นคนกรุงเทพและเราไม่ได้เป็นคนเขตเป็นคนต่างเป็นคนบ้านเขาอะค่ะเราก็ไม่ได้นอนก็ให้พี่ชายพี่เฝ้าอยู่คนเดียวพี่กับตัวพี่ก็กลับบ้านพร้อมกับแม่พี่ก็จะมีแม่พี่แล้วก็พี่แล้วก็หลานพี่ที่มานอนเป็นเพื่อนครับนะคะเราก็กลับมามานอนคือตัวพี่นอนไม่หลับอยู่แล้วคือเรานอนไม่หลับเราก็นอนห้องที่เรานอนกับสามีเนี่ยแหละค่ะนอนบนเตียงเดิมประมาณ3:00คือเราอะหลับตาแต่เรานอนร้องไห้ตลอดเวลาค่ะพี่นอนร้องไห้ตลอดนอนบนเตียงหลานพี่อะนอนอยู่ตรงข้างเตียงข้างล่างครับมันเวลาตอนนั้นอะคือ3:00คือเราอะเห็นเขาเลยคือเห็นด้วยตาเนื้อเลยนะคะครับคือเขายืนอยู่ที่ปลายเท้าเราเลยค่ะที่ปลายเตียงที่เรานอนอะค่ะคือชุดที่เราเห็นก็คือโรงพยาบาลเพราะเขาเสียที่โรงพยาบาลครับเขายืนที่ปลายเท้าพี่ซึ่งพี่นอนลืมตาอยู่เขาจับที่ข้อเท้าพี่เอามืออะค่ะมือสองข้างเขาอะจับที่ข้อเท้าพี่ครับมันเย็นมากต้านมันเย็นจนแบบเย็นเข้าไปในกระดูกเย็นเข้าไปครับมันเย็นแล้วเราก็เขาก็พูดบอกว่าขยับสิขยับเดี๋ยวพ่อจะนอนก่อนเพราะว่าตอนที่เรามีชีวิตเนี่ยค่ะครับคือเราเรียกเขาว่าพ่อ
ขาเรียกเราว่าหนูอย่างเงี้ยค่ะเพราะอายุมันต่างกันเราต่างกันประมาณรอบนึงอะค่ะ12ปีเราตอนคือตอนนั้นอะเราก็ขยับนะคะคุณต้านเราขยับตัวขยับตัวเลยค่ะเขาก็ลงมานอนหลับข้างๆเราแล้วกอดเราเหมือน20ปีที่เราทำคือเรานอนกอดกันค่ะนั่นคือครั้งแรกเลยนะคะคุณป้าคือพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยเจอผีเลยมีแล้วถามว่าผีมีจริงไหมคือเราไม่ได้ลบหลู่แต่มันโดนกับตัวเราวันนั้นนะคะเรานอนเนี่ยน้ำตาเราล่ะเพราะว่าคือเล่าให้คุณป้าฟังก่อนว่า คือเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยคือเราไม่เคยแยกจากกันเลย24ปีเรานอนด้วยกันจะโกรธกันจะอะไรกันเราต้องนอนกอดกันคืออันนี้คือเป็นประจำเขาก็นอนกอดเราเหมือนวันทุกวันนะคะเสร็จแล้วมันพีคมันไม่ใช่ว่าเราฝันหรืออะไรอะค่ะคุณต้านมันคือความรู้สึกคือตัวเขาเนี่ยมันเย็นจนแบบแล้วตอนนั้นคือตอนนั้นพี่รู้ใช่ไหมคือพี่รู้ตัวรู้สติรู้ว่าแฟนพี่เนี่ยคือพูดตรงๆคือวิญญาณอะค่ะรู้เลยค่ะเพราะเราไม่ได้ฝันนะคุณต้านแล้วมันแปลกตรงที่ว่ามันไม่ใช่พี่คนเดียวอะคะหลานที่นอนอยู่ข้างล่างอะครับเขาหลับตาแต่ตอนนั้นคือเขาไม่ได้บอกเรานะคะเขามาบอกเราทีเช้าของวันนั้นนะคะบอกว่าน้าเมื่อคืนเขาเรียกแฟนพี่ว่าน้าเรียกแฟนพี่ว่าลุงแต่เรียกตัวพี่อะเพราะเขาเป็นหลานเป็นลูกพี่สาวไงคะเขานอนอยู่ข้างเราเขาบอกนะเมื่อคืนลุงมาคือเขาก็เห็นนะคะไม่ใช่ที่เห็นคนเดียวเขาบอกว่าลุงมายืนอยู่ที่ปลายเท้านะแล้วมันนอนกอดนะใช่ไหมเขาถามแบบนี้ค่ะคุณตาคุณลุกจริงนี่คือเรื่องจริงครั้งแรกในชีวิตที่แบบเรื่องจริงใช่ไหมพี่ขวัญไหวใช่ไหมครับค่ะเล่าได้นะได้ครับครับค่ะก็วันนั้นเป็นครั้งแรกนี่เป็นคืนแรกเลยนะคะที่เขาเสียชีวิตแล้วเราเจอแล้วหลานเราเจอพอคืนที่สองงานศพใช่ไหมคะเราก็ไปกลับจริงๆเราจะจัดงาน7วันคราวนี้แม่พี่เนี่ยก็บอกว่าเราไม่ใช่คนที่นี่แต่ว่าแฟนเนี่ยเป็นคนพื้นที่แต่เขาก็ออกจากพื้นที่ไปทำงานต่างจังหวัดนานแล้วก็จะจัด7วันก็บอกเอาแค่3วันก็พอเพราะว่าตัวพี่จะทำงานเราก็ลางานได้แค่ประมาณ7วันเองก็ตกลงกันว่าจัด3คืนครับคืนที่3คืนที่เผาอะค่ะคุณตั้นคือพี่ไม่รู้ว่าคนสุพรรณน่ะเขามีประเพณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเป็นคนกรุงเทพคุณต้านเวลาเราทำงานศพเราเผาเสร็จแล้วก็กลับบ้านเอาลูกกลับบ้านตามปกติเอากระดูกอีกวันนึงก็ไปเก็บกระดูกอะไรแบบเนี้ยค่ะถ้าคนกรุงเทพแต่คนสุพรรณเนี่ยเขาก็บอกพี่ว่าวันที่เผาศพอะค่ะคืนที่3เขาก็บอกว่าเดี๋ยวญาติทางแฟนนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่เนี่ยจะต้องเอาเขาเรียกอะไรเอาถาดอะค่ะครับแล้วก็โรยแป้งไว้นะเขาก็พูดบอกว่าอยากเจอพี่เขาเรียกว่าอยากเจอแฟนไหมอย่างเงี้ยค่ะอยากเจอแฟนพี่ไหมพี่บอกว่าอยากสิเดี๋ยวจะรู้ว่าเขาจะกลับบ้านหรือไม่กลับบ้านก็คือเรียกว่ามาเก็บรอยเท้าใช่เขาก็ให้พี่เนี่ยเอาแป้งนะโรยในถาดให้เต็มเลยนะคะโรยเป็นสีขาวเต็มไม่หัดไม่มีรอยอะไรเลยแล้วก็เอาแก้วน้ำอะใส่น้ำไว้ให้เต็มวางไว้เขาบอกว่าวางไว้ตรงที่ว่าแฟนพี่อ่ะชอบนั่งอยู่ตรงไหนคือคิดว่าแฟนชอบมานั่งตรงไหนอยู่ตรงไหนก็ไปวางตรงนั้นพี่ก็ไปวางไว้บนโต๊ะทานข้าวพี่ก็ออกนอกบ้านมาก็มาที่วัดกันก็ปิดบ้านปกตินะคะบ้านพี่เป็นบ้านชั้นเดียวปิดหมดไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยก็ออกกันมาหมดเลยช่วงเวลาที่เผาศพที่กรุงเทพเนี่ยมันไอ้ที่สุพรรณเนี่ยมันประมาณ3โมงกว่าเขาก็เผาศพกันแล้วเลยเราจำได้ว่างานมันก็ผ่านไปอย่างเงี้ยพอคือเอาศพขึ้นเมนเขาก็เปิดโลงเปิดอะไรพี่ตอนนั้นเราร้องไห้หนักมากพี่ร้องไห้หนักมากก็มีญาติเขามาบอกว่า
เอ้ยรีบเอาลูกอ่ะคนต่างจังหวัดอ่ะนะคะเขาบอกว่ารีบเอาลูกออกจากบ้านแล้วห้ามเขาเรียกอะไรห้ามจอดห้ามแวะห้ามจอดห้ามพูดกับใครใช่ค่ะครับแต่ตัวพี่ไม่ได้เอากลับหลานพี่คนที่เจอเนี่ยค่ะคือหลานคนนี้เอากลับให้เพราะพี่ไม่มีลูกก็ได้เขาเนี่ยวิ่งเขาก็เอารถเอาลูกนะเขาก็บอกเอาลูกเนี่ยหันหน้าเข้ากับตัวนะแล้วก็บอกไปตลอดทางที่ขับรถไปบ้านพี่กับวัดนะห่างกันประมาณ2กิโลเขาก็ขับไปเข้าบ้านเขาก็เอารูปเนี่ยไปตั้งไว้บนโต๊ะทานข้าวที่ว่ามีถาดกับแก้วอะค่ะก็ออกมาพอเอาข้าวบ้านเสร็จก็ออกมารับพี่ที่วัดจัดงานจัดอะไรเสร็จจ่ายเงินเรียบร้อยเคลียร์อะไรทุกอย่างก็กลับบ้านช่วงที่กลับบ้านก็จะมีหลานพี่มีแม่พี่ว่าอยู่บ้านหลังเนี้ยนะคะครับก็เปิดประตูบ้านเข้ามาคือสิ่งที่เราเจอค่ะคุณต้านคือน้ำในแก้วที่มันเต็มมาคุณต้านมันเป็นยังไงมันหายไปน้ำในแก้วมันไม่มีเลยอะค่ะคือเดี๋ยวนะคำว่าหายนี่คือไงครับมันเหลือครึ่งแก้วหรือมันไม่มีเลยไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยไม่หกไม่ล้มไม่มีแล้วในถาดเนี่ยค่ะเป็นรอยที่แก้วยกคือระวางแก้วไว้ตรงกลางของถาดครับมันก็จะต้องมีรอยสูดแก้วใช่ไหมคะใช่ที่วางพอเรายกแต่รอยนั้นอ่ะมันไปวางแก้วเนี่ยมันถูกยกแล้วไปวางไว้อีกรอยหนึ่งคือยกเปลี่ยนที่พูดง่ายๆใช่ค่ะคุณตาที่อธิบายไม่ถูกค่ะยกเปลี่ยนที่คือหลานอ่ะหลานเป็นคนกลัวผีมากกลัวมากฉะนั้นเขาวางลูกเสร็จเขาเข้าไปกับเพื่อนวางเอาลูกวางที่โต๊ะเสร็จเขาก็รีบออกมาเลยเพราะเขาเป็นคนที่กลัวอยู่แล้วเขาไม่ได้ขยับหรืออะไรอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราเปิดประตูเข้าไปแล้วเราไปเห็นนะคะคือเฮ้ยเราก็ถามหลานว่าเอ้ยกอล์ฟเขาชื่อกอล์ฟนะคะกอล์ฟครับหนูมาขยับหรือว่าหนูอะไรไหมก็บอกนะไม่กล้าหรอกคือเอาลูกวางหนูก็รีบออกมาเลยนี่คือเรื่องที่สองที่แบบเจอกันเหมือนกันนะคะเจอเห็นเหมือนกันมีแม่พี่มีพี่แล้วก็หลานที่เห็นว่าเฮ้ยมันแปลกอะคุณต้านคือเราไม่เคยเจออันนี้เป็นเรื่องที่สองแล้วพอหลังจากงานศพเรียบร้อยพี่จะต้องกลับมาทำงานที่สมุทรสาครเพราะพี่ทำงานที่สมุทรสาครก็ขับรถกลับมาคือเราขับรถก่อนเราคือพี่เนี่ยขับรถไม่เป็นแต่ว่าก่อนที่แฟนพี่จะเสียเนี่ยเหมือนเขารู้อ่ะเขาบังคับให้เราอ่ะขับรถให้ได้นะต้องขับรถให้เป็นนะเขาก็บังคับเราให้ไปไม่เขาไม่ได้ไปเรียนพี่ก็ไม่เรียนพี่ก็ลองหัดขับแล้วก็ไปสอบใบขับขี่แล้วก็หัดขับรถกลับมาหลังวันที่เขาเผาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกในชีวิตที่พี่ขับรถกลับมาเองจากสุพรรณมาสมุทรสาครครับก็นั่งมาคือมีเราคนเดียวเพราะแม่พี่อยากจะต้องเฝ้าอยู่บ้านที่สุพรรณพี่ก็จะขับรถกลับมาคนเดียวแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่ามีคนเห็นว่าพี่มาสองคนพี่ขับรถกลับมาถึงที่สมุทรสาครเนี่ยเปิดประตูลูกน้องก็เปิดประตูโรงงานให้ใช้รีโมทกดมาแล้วก็ขับรถเลี้ยวเข้ามาจอดในโรงงานครับแต่ทุกคนในลูกน้องที่อยู่ที่ทำงานเห็นหมดเลยว่าพี่มาสองคนนั่งมาสองคนนั่นคือเหตุการณ์ที่แบบพี่ก็เอ๊ะแต่ในความรู้สึกที่ขับรถมาตลอดทางเรามีความรู้สึกว่ามีคนอยู่กับเราตลอดนะคะคุณตานั่งมากับเราตลอดเวลาเรื่องมันไม่ได้จบแค่นี้คือพี่อยู่ที่เนี่ยอยู่กลับมาที่สมุทรสาครเนี่ยคุณตานเราก็อยู่คนเดียวคือพี่น้องพี่เนี่ยแม่พี่ก็บอกว่าจิ๋มอ่ะเขาเรียกชื่อพี่เล่นที่รู้กันในพี่น้องว่าจิ๋มเขาก็เรียกจิ๋มนั่นมันอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่เคยใช้ชีวิตอยู่คนเดียวพี่อยู่ที่ทำงานเนี่ยคืออยู่คนเดียวครับแต่ก่อนอยู่กับแฟนเพราะว่าพอแฟนเสียพี่ก็ต้องมาอยู่มันเป็นบริษัทนะคะคุณตั้มชั้นล่างเป็นโรงงานทั้งหมดเลยชั้นบนเป็นที่พักก็มีพี่เนี่ยอยู่คนเดียวในโรงงานนี้เลยเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยเขาก็อยู่ที่หนึ่งก็เหมือนกับว่าที่ทำงานกับเขามา16-17ปีแล้วก็เขาก็ให้เราเหมือนดูแลอย่างเงี้ยค่ะพี่ต้องอยู่ที่เนี่ยคนเดียวคุณตั้นครับนอนคนเดียวตอนนี้ก็คือนอนอยู่คนเดียวในห้องเนี่ยค่ะแต่มัน
ทุกครั้งเวลาตีสามอะค่ะคุณป้าเนาะเตียงที่เรานอนกับแฟนเราอะคือทุกอย่างอะมันเหมือนเดิมหมดแต่ว่ามีคนมานอนอยู่ข้างๆเราอะค่ะเดี๋ยวนะพี่รู้ได้ยังไงว่ามีคนมานอนอยู่ข้างๆมันรู้สึกหรือมันเห็นความยุบของเตียงหรือมันยังไงใช่อะคุณป้าใช่เลยใช่เลยคือเตียงเนี่ยมัน6ฟุตครับ6ฟุตเราก็นอนฝั่งของเราตลอดอยู่แล้วแต่ถามว่าเรากลัวกลัวแฟนเรามั้ยเราไม่ได้กลัวคุณต้านเราไม่ได้กลัวแต่เราอ่ะรู้เลยว่าเขาอ่ะอยู่กับเราจริงๆจริงๆเลยค่ะคือนอนบนที่นอนเขาจะนอนข้างขวาพี่จะนอนข้างซ้ายครับใช้ชีวิตปกติเวลาที่เราอยู่เนี่ยคุณต้านในห้องกว้างเราอยู่ห้องเนี่ยห้องใหญ่มากเลยตอนนี้พี่ก็อยู่ในห้องอย่างเนี้ยคือเหมือนเขาอยู่กับเราอะค่ะคุณป้านเหมือนกับเขาอยู่กับเราเลยพอเราจับไฟนอนปุ๊บที่นอนที่เรานอนอยู่อีกข้างนึงอะค่ะมันยุบลงไปครับมันเป็นเรานอนอะเรารู้อยู่แล้วเราอยู่คนเดียวคุณป้านเราจะพลิกซ้ายพลิกขวาเราจะรู้สึกตัวของเราอยู่แล้วอะค่ะแต่พอเราล้มตัวลงไปนอนปุ๊บอีกข้างหนึ่งของเราเนี่ยมันยวบลงไปเลยค่ะยวบแบบฟุบลงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณป้านี่เขาอยู่กับเราอย่างเงี้ยค่ะจนใครๆก็จะเห็นว่าเราเนี่ยมีคนอยู่อะค่ะยามอะพี่ถึงจะตัวพี่เนี่ยจะอยู่ที่ทำงานแล้วก็มียามเฝ้าอยู่หน้าออฟฟิศครับยามเนี่ยค่ะยามเขาก็จะบอกว่าเออพี่ครับพี่เอาญาติมาอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะผมเห็นมีคนอยู่กับพี่ข้างบนซึ่งพี่เนี่ยอยู่คนเดียวคุณตั้นครับอยู่ที่ทำงานที่เนี่ยคนเดียวจริงๆพอห้องข้างบนเนี่ยค่ะมันเป็นห้องแล้วต้องเปิดประตูออกไปห้องน้ำมันจะอยู่ข้างนอกมันเป็นชั้นมี3ห้องแต่พี่เนี่ยอยู่คนเดียวทั้งโรงงานนะคะพี่ก็เดินออกไปเข้าห้องน้ำคุณตั้นครับเพราะว่าเวลาประมาณตีสามพี่จะเจอประมาณตีสามเนี่ยค่ะพอเดินออกมาเนี่ยจากห้องน้ำเนี่ยพี่จะเดินมาห้องพี่จะต้องมันจะมีกระจกเป็นกระจกหน้าต่างอะค่ะเป็นกระจกเลยคุณตั้นพี่เดินออกจากห้องน้ำคือเขาอะเดินตามพี่ข้างหลังอะคือเราเห็นจากกระจกเลยอะค่ะเห็นจากกระจกว่าเขาเดินตามเราออกมาข้างหลังอะคุณตั้นเราค่อยใส่ชุดอะไรใส่ชุดโรงพยาบาลเหมือนเดิมหรือว่ายังไงพี่เป็นชุดสีขาวซึ่งตอนที่พี่อาบน้ำศพเพราะว่าคือเขาชอบปฏิบัติธรรมอะค่ะครับคือตัวพี่กับแฟนเป็นคนชอบมาสายธรรมะอะค่ะเป็นสีขาวใส่ชุดสีขาวเหมือนชุดบวชอะค่ะคุณป้าเราเดินออกจากห้องน้ำเพื่อจะเดินมาเข้าห้องเรามองกระจกไปอะค่ะเพราะว่าข้างหน้ามันเป็นหน้าต่างอะค่ะเป็นกระจกเลื่อนบานเลื่อนหมดเลยคือเขาอะเดินตามเราข้างหลังอะค่ะเราเห็นนั่นคือเห็นอีกครั้งหนึ่งที่แบบชัดมากแต่ถามว่ากลัวไหมคือพี่ไม่ได้คือเขาเป็นสามีอ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าป่วงเนี่ยค่ะคุณตั้นเนี่ยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วอีกครั้งเดียวที่เจอเมื่อไม่นานสักประมาณต้นปีที่เจออีกครั้งเดียวต้นปีที่ผ่านมาใช่ค่ะเนี่ยห้องเนี้ยค่ะห้องนี้เลยนอนไม่หลับคุณตั้นนอนยังไงก็นอนไม่หลับนอนกำลังเคิ้มๆเลยเขาก็มายืนที่ปลายเท้าเราอะค่ะยืนที่ปลายเท้าเหมือนเดิมเลยค่ะแต่เที่ยวเนี้ยเขามาบอกว่าหนูคือตาเราเนี่ยหลืมคุณตั้นแต่เขายืนที่ปลายเท้าเราแล้วบอกหนูพ่อจะไม่มาแล้วนะเขาพูดกับเราอย่างนี้ค่ะคุณตั้นครับพ่อจะไม่มาแล้วนะพ่อจะไปเฝ้าพระมุนีพูดแบบนี้ค่ะคุณตั้นพ่อจะไปเฝ้ารับใช้พระมุนีเราเขาใส่ชุดสีขาวยืนที่ปลายเท้าเราอะค่ะครับแล้วก็บอกเราว่าพ่อจะไม่มาแล้วนะ
พ่อจะไปรับใช้พระมุนีแล้วก็บอกว่าหนูดูแลตัวเองดีๆนะเขาพูดกับพี่อย่างนี้ของตั้นครับนั่นคือครั้งสุดท้ายที่พี่เจอเขาแล้วตั้งแต่นั้นมาคือพี่ก็ไม่ฝันหรือว่าไม่ได้มีสัมผัสที่ได้เจออย่างนี้อีกเลยอะค่ะค่ะเนี่ยค่ะเรื่องที่คิดว่าเฮ้ยผีไม่มีจริงเพราะพี่ไม่เคยเจอเลยอายุ54ไม่คิดว่าเราจะต้องมาเจอแบบนี้อะค่ะแล้วเจอกับตัวของเราเองอะค่ะครับพี่ขวัญผมเป็นกำลังใจให้นะพี่ขอบคุณค่ะผมเข้าใจพี่เลยอ่ะผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนที่ฟังอยู่เข้าใจพี่แล้วก็เป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะสู้นะพี่ผมฟังเรื่องราวแล้วคือผมมองอีกมุมหนึ่งผมมองในมุมของสามีพี่ของแฟนพี่อะครับคือจากที่เล่ามาหลายๆเรื่องด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันมานานผูกพันแล้วพี่ก็จะขับรถไม่แข็งขับรถไม่เก่งต้องอยู่คนเดียวผมเชื่อว่าพี่เขาเป็นห่วงเขาถึงยังอยู่เพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าเรื่องราวผ่านมา4ปีแล้วครั้งสุดท้ายที่เจอเนี่ยคือ3ปีที่เขาอยู่กับพี่เลยนะใช่ค่ะคุณตาอันนี้เรื่องจริงนะคะเพราะว่าพี่เนี่ยไม่เคยดูหมอที่เป็นคนไม่ค่อยไม่เชื่อแบบนี้ค่ะวันนั้นผู้บริหารของพี่เนี่ยแหละค่ะเขาพาพี่ไปดูหมอธรรมดาไม่ใช่ร่างทรงนะคะเขาบอกว่าดูแม่นดูอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไปเถอะไปเดี๋ยวเฮียเขาเรียกตัวเองว่าเฮียผู้บริหารเขาบอกเดี๋ยวเฮียพาไปกับเฮียหน่อยก็นั่งรถไปกับเขาพอลงจากรถอะค่ะคุณกวนคนเป็นผู้หญิงนะคะเขาดูหมอเขาก็บอกว่าเนี่ยมีผู้ชายตามคุณมานะเขาบอกลักษณะแฟนพี่ถูกหมดเลยค่ะถูกหมดเลยค่ะคุณต้านขอโทษค่ะเขาบอกทุกอย่างตรงหมดเลยค่ะเขาบอกเขาจะอยู่กับคุณอะประมาณ3ปีเพราะเขายังไม่หมดอายุไขแล้วมันก็3ปีจริงๆค่ะคุณต้านครับ3ปีจริงๆที่เรามีความรู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่กับเราเลยค่ะค่ะมีข้อความส่งมาครับจากคุณลูกนกคู่ดินแดงครับว่าสามีพี่ขวัญไม่ได้เป็นผีหรอกครับเขาไปเกิดเป็นเทวดาเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมเชื่อว่าแฟนรายการหลายๆคนที่ฟังอยู่เป็นกำลังใจให้พี่อย่างที่ผมบอกเราเป็นครอบครัวนะครับพี่เดี๋ยวช็อกเราเป็นครอบครัวถึงเราอาจจะไม่เคยเจอหน้ากันแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนได้ยินเสียงผมกับพี่ๆเนี่ยเราอยู่กันไม่เยอะหรอกครับแต่เชื่อว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นเราพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณถ้าเหงาถ้าไม่รู้จะคุยกับใครพี่โทรมาที่หลังไมค์ก็ได้พวกเรายินดีอยู่เป็นเพื่อนพี่เนาะขอบคุณค่ะผมไม่รู้จะสรุปเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าผมเองเนี่ยคือถ้าดูผมอยู่เนี่ยตาผมจะเริ่มคลอแล้วเพราะผมก็เป็นคนนึงอะที่ติดภรรยาพอสมควรแล้วผมก็เคยนึกว่าวันนึงถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปหรือว่าผมเป็นอะไรไปแล้วมันจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยอุดปันแรกๆพี่คิดว่าพี่หยุดไม่ได้กันค่ะพี่สู้คือสู้นะครับสู้ผมไม่รู้จะพูดยังไงอะแต่ผมเชื่อว่าพี่สู้แล้วพี่อยู่ได้ถ้าสามีพี่มองอยู่เขาจะมีความสุขถ้าพี่สู้เดินได้แล้วก็แข็งแรงขึ้นนะพี่ขอบคุณมากเลยคุณท่านครับเราจะอยู่เป็นกำลังใจให้กันไม่รู้แหละว่ามันจะนานแค่ไหนแต่ผมบอกเลยว่าเรื่องที่พี่ขวัญเล่าจะเป็นเรื่องนึงที่อยู่ในความทรงจำผมแล้วผมก็จะนึกถึงพี่ขวัญในทุกๆวันแล้วจะเป็นกำลังใจให้แม้เราจะไม่ได้คุยกันนะครับขอบคุณค่ะคุณท่านขอบคุณมากค่ะพี่ขวัญอยู่เราอยู่ด้วยกันนะถึงตีสามถ้าไม่ไหวถ้ารู้สึกว่าตัวเองเหงาแล้วก็ท้อแท้พี่โทรมาหลังไมค์หรือว่าโทรมาช่วงเบรกก็ได้เดี๋ยวผมเอาไปคุยเป็นเพื่อนขอบคุณมากนะครับพี่อย่าร้องไห้ร้องไห้เดี๋ยวสามีพี่เขาจะเป็นห่วงเข้มแข็งครับพี่เข้มแข็งค่ะนะค่ะคุณตั้นขอบคุณมากเลยคือผม
ผมพูดตรงๆอ่ะคุณผู้ฟังผมไม่กล้าวางสายผมบอกเลยว่าผมไม่กล้าวางสายจริงๆผมอยากจะอยู่กับพี่ขวัญแล้วก็เป็นกำลังใจให้แบบนี้อีกนานๆเลยล่ะแต่ว่าผมก็ต้องทำงานนะผมพูดตรงๆนะพี่เข้มแข็งสู้ๆครับขอบคุณมากเลยนะคะนะครับถ้ามีโอกาสเราจะได้เจอกันหรือถ้าผมไปใกล้ๆแถบนั้นเดี๋ยวผมจะเก็บเบอร์ไว้แล้วผมจะโทรหายินดีเลยค่ะยินดีนะครับพี่ขอบคุณมากๆนะครับที่หยิบยกเรื่องราวมาถ่ายทอดให้ผมฟังค่ะนะครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอีกสายหนึ่งชื่อว่าคุณเวฟครับอายุ23ปีเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่นะเป็นพี่เล่าให้ฟังครับเกิดขึ้นที่ถนนสายหนึ่งในจังหวัดสุโขทัยเมื่อไม่นานมานี้เองครับเมื่อ2เดือนที่ผ่านมามีชื่อเรื่องว่าน้องจะไปไหนครับสวัสดีครับเวฟครับสวัสดีครับพี่ต้านเวฟได้ยินเสียงพี่ชัดไหมชัดเจนครับเวฟไม่ตื่นเต้นนะอ๋อไม่ครับผมโอเคตอนนี้เวฟฟังหรือช็อกจากที่ไหนครับอยู่ที่สุโขทัยครับสุโขทัยเลยเหรอฟังผ่านช่องทางไหน YouTube Facebook หรือว่ายังไงฟังทางแอปพลิเคชันครับอ๋อแอปพลิเคชันตอนนี้แอปพลิเคชันเป็นไงบ้างครับเป็น iOS หรือเป็น Android เป็น iOS ครับดีไหมฟังชัดเจนชัดเจนดีมีกระตุกบ้างเล็กน้อยครับอืมโอเคเอาเป็นว่าถ้าอยากเห็นหน้าพี่ก็เข้าลองมาใน YouTube หรือใน Facebook นะแต่วันนี้ Facebook ใช้ไม่ได้บอกก่อนอ๋อครับโอเคอ่ะเรื่องราวที่พี่เล่าให้ฟังครับเรื่องน้องจะไปไหนเนี่ยเป็นยังไงครับก็คือเหตุการณ์ที่เป็นรุ่นพี่เล่าให้ฟังครับครับก็คือคุณพี่เนี่ยมีภารกิจที่จะต้องไปเดินทางไปที่จังหวัดนครสวรรค์ครับนะครับแกก็ออกจากบ้านออกจากจังหวัดสุโขทัยก็ตอนประมาณเช้าๆหน่อยประมาณนี้ครับก็ไปถึงนครสวรรค์ก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้วก็ไปทำธุระจนถึงเวลาประมาณสักสี่ห้าทุ่มอย่างเงี้ยครับอืมแล้วก็ขี่รถกลับมาสุโขทัยแกบอกว่าตอนที่แกตีรถกลับมาเนี่ยแกผ่านโค้งหนึ่งซึ่งเป็นโค้งหักศอกแกบอกว่าตอนขาไปก็ผ่านนะแต่ว่าไม่มีอะไรแต่พอตอนขากลับเนี่ยเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนโบกรถอยู่ครับพี่นั่นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะยังไงอ่ะพี่เขาได้บอกไหมบอกเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงๆเกงขาสั้นนะผมยาวๆครับยืนโบกมือโบกรถอยู่รุ่นพี่ผมก็จอดแล้วก็ถามว่าน้องจะไปไหนอ่ะโหจอดถามเลยเหรอตอนนั้นเขาไม่กลัวแม่อะไรเลยเหรอเขาก็สงสัยว่าทำไมถึงมายืนโบกรถอย่างนี้เป็นโจรหรือเปล่าแต่ก็อาจจะคิดว่าอาจจะเป็นคนหลงทางมั้งหารถไม่ได้มันตกรถอะไรเงี้ยก็คงมีน้ำใจอ่ะเนาะก็จอดถามว่าน้องจะไปไหนครับครับผู้หญิงก็ตอบเสียงเดิมๆว่าแล้วพี่จะไปไหนล่ะคะเขาถามว่าพี่แล้วพี่จะไปไหนคะครับพี่จะกลับสุโขทัยแล้วนุ่นคือผมก็ตอบนี้นะครับครับน้องบอกว่างั้นหนูขอรบกวนพี่หน่อยช่วยไปส่งหนูที่นี่หน่อยที่บ้านหลังนี้พอดีหนูมีงานจะต้องไปที่นู่นหนูหาทางกลับบ้านไม่ได้เขาบอกอย่างนี้ครับครับโอเคน้องก็ขึ้นมานั่งข้างหน้าตรงข้างคนขับแล้วน้องเขาก็บอกทางว่าเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปทางนี้เลี้ยวขวาไปทางนี้ก็ขับมาจนขับมาถึงบ้านหลังหนึ่งพี่ตันครับมันไกลไหมพี่เขาบอกไหมว่าระยะทางช่วงเวลาเนี่ยมันไกลมากน้อยแค่ไหนอ่ะเขาบอกว่าไกลจากทางที่เขาจะกลับสุโขทัยประมาณ1กิโลได้ก็คือมาไกลเลยอะครับครับขับมาถึงบ้านหลังหนึ่งเห็นเขาเอาฟงเอาไฟมาแขวนมาตั้งเต็มไปหมดเลยแล้วพอจอดปุ๊บหันไปตรงเบาะข้างคนขับที่น้องเขานั่งอยู่นะครับไม่มีไปแล้วพี่หุ้ยไม่มีเลยคือนั่งนั่งมาเนี่ยอยู่ดีๆคือจากที่เห็นมาตลอดทางที่ตั้งแต่ขึ้นรถมาเนี่ยเขาบอกว่าน้องเขาไม่คุยเลยนะเออจะถามเลยอ่ะเขาไม่พูดไม่คุยเลยเขาแค่บอกทางบอกเสร็จเขาก็นั่งเฉยครับไม่คุยอะไรเลยชวนพูดก็ไม่คุยพอจอดปุ๊บหันไปดูอ้าวไปไหนแล้ววะโอ้ไปไหนแล้วโอ้แล้วทำไงอ่ะก็อยู่ก็นั่งอึ้งอยู่ในรถอ่ะกำลังจะหันหัวรถกลับมีป้าคนนึงมาเคาะประตูปัง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 รุ่นพี่ผมก็หมุนกระจกแล้วถามว่าทำไมคะคุณป้าไอ้หนูยังมาหาใครโอ้พี่บอก
พี่ผมก็บอกว่าเอ้ยพี่เออป้าพอดีมีน้องคนหนึ่งให้ผมมาส่งที่เนี่ยน้องคนไหนหน้าตาเป็นยังไงบอกป้าหน่อยสิเนี่ยใส่เสื้อสีแดงๆเกงขาสั้นผมยาวป้าเขาก็ทำหน้าซีดอะพี่โอ้เพราะอะไรอ่ะโอ้ไม่รู้แล้วเขาก็บอกว่าไอ้หนูเองตามป้ามานี่สิใช่คนเดียวกันไหมหืมป้าพูดนี้เลยหรอเอออืมใช่คนเดียวกันปะตามป้ามาดิก็ตามป้าไปเดินตามไปปรากฏว่ามันเป็นงานศพอะพี่ดันครับเป็นงานศพแล้วเขาก็พารุ่นพี่ผมเนี่ยไปที่โรงพี่เชื่อไหมว่าไอ้รูปหน้าศพที่มันตั้งอยู่อะเป็นรูปของน้องเขาหืมน้องเขาอะครับน้องคนนั้นอะคือพี่เขาจำหน้าได้เลยใช่ไหมจำได้เลยน้องเขาเสียชีวิตโอ้ด้วยอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์โอ้เสียชีวิตยังไงอ่ะขับขี่ไปเองหรือว่าแบบไปกับเพื่อนหรือว่าอะไรไงเขาได้ถ่ายไหมไปกับแฟนนะไปกับแฟนไปกับแฟนคือเขาจะไปเที่ยวกันที่ในตัวเมืองนครสวรรค์แล้วทีนี้ไอ้แฟนเขาเนี่ยมันเป็นคนที่ขับรถเร็วไปหน่อยก็ขับรถเร็วทีนี้รถของผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นแฟนของน้องคนนี้ก็ไปอัดกับต้นไม้เต็มๆผู้หญิงคอหักตายคาที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาตอนบ่ายโมงเองสดๆร้อนๆเลยบ่ายโมงของวันนั้นวันนั้นเลยอ่ะโอ้แต่แฟนเขารอดไม่เป็นอะไรครับแฟนเขารอดไม่เป็นไรแล้วแฟนเขาก็เดินมาถามว่าแล้วพี่ไม่กลัวน้องเขาเหรอหืมพี่ไม่กลัวน้องเขาเหรอโอ้แล้วพี่เขาตอบไปว่าไงอ่ะโหใครจะไปรู้วะว่าเป็นผีอ่ะตอนนี้ก็กลัวดิประมาณนี้ครับก็เลยมาสันนิษฐานกันว่าสงสัยว่าเขาอยากจะกลับไปหาแฟนเขามั้งเพราะว่าแฟนเขาอ่ะมานั่งรอเขาอยู่ที่งานศพเขานานแล้วไงแต่เขาหาทางกลับไม่ได้ก็เลยมาโบกรถพี่ผมกลับประมาณนี้ครับคือยังไงคือชนแล้วแฟนเขาไม่เป็นไรเลยอย่างนี้หรอบาดเจ็บเล็กน้อยเองอ่ะโอ้ถลอกนิดหน่อยน้องก็นั่งหลังก็โดนเต็มๆไปเรื่องราวประมาณนี้นะใช่ครับโหต้องบอกว่ารุ่นพี่คนเนี้ยอยากรู้เลยอะว่าหลังจากนั้นเขากลับบ้านยังไงหรือว่านอนค้างที่บ้านนั้นหรือว่ายังไงโอ้ยเขาไม่นอนนะพี่เขาก็ตีรถกลับเลยแหละไหวเหรอนะไม่ไหวก็ต้องไหวเขาบอกโอ้ยไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วตามที่ว่าแล้วยังไงอ่ะแล้วได้ไปทำบุญทำบุญอะไรเขามาชวนเราไปทำบุญกับเพื่อนเขาบ้างไหมอ่ะไปฮะก็มาชวนไปทำบุญไงก็ไปก็ไปทำบุญไงครับนี่แหละโอ้มีประมาณนี้พี่โอ้ขนลุกอ่ะคือต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องนะที่เราฟังในเดอะช็อคนี่แหละที่บอกว่ามีคนประสบอุบัติเหตุแล้วก็ คือเหมือนการเรียกวิญญาณเนี่ยบางทีอาจจะเรียกไม่ถูกหรือยังไม่ได้เรียกแล้วเขาเองเนี่ยก็อยากจะกลับบ้านครับพอเวลามีใครที่ผ่านมาในจังหวะที่สามารถสื่อสารกับคนคนนั้นได้แล้วเจอกันพอดีเนี่ยก็ขอติดรถไปโอ้ครับนะไงขอบคุณเวฟมากนะที่โทรมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังโอ้เป็นผมก็ไม่ไหวอ่ะพี่ตั๊ดโอ้ยังไงไปคือไม่รู้แหละต้องบอกพี่เขาทำบุญเยอะๆนะคือไม่รู้ว่าในช่วงที่เขาเจอเนี่ยมันจะเป็นเบญจเพสหรือดวงตกหรืออะไรก็ตามโอ้อ๋อครบ25พอดีเป็นเพศพอดีครับนั่นไงเห็นไหมพี่บอกแล้วอย่างนั้นก็แต่รอดมาได้นะตอนนี้เขาโอเคดีนะโอเคดีแล้วครับโอเคดีแล้วอ๋อโอเคขอบคุณมากครับเวฟโอ้ยน่ากลัวมากเลยน่ากลัวอาจจะเล่าได้ไม่น่ากลัวก็ขออภัยคุณผู้ฟังด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเป็นว่าแค่มีใจโทรมาเล่าพี่โอเคแล้วครับผมพี่เชื่อว่าคนที่ฟังอยู่ทุกคนให้โอกาสทุกคนที่โทรมาเล่าเนาะครับเฮ้ถ้ามีเรื่องราวอะไรสยองขวัญเรื่องราวน่ากลัวของใครก็ได้โทรมาที่หลังไมค์หรือมาฝากไว้ว่าไหนก็ได้นะเดี๋ยวจะไปเก็บมาให้ครับได้ครับขอบคุณมากครับเวฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้มีอีกหนึ่งเรื่องครับดูจากเวลาแล้วยังได้อยู่แหละเป็นเรื่องราวของคุณเดียครับคุณเดียอายุ32ปีเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองเลยล่ะเป็นบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ผ่านมาเมื่อ7ปีชื่อเรื่องว่าบ้านของผมครับสวัสดีครับเดียครับสวัสดีครับเดียได้ยินเสียงพี่ชัดนะได้ยินชัดครับผมได้ยินชัดครับตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่กับใครคนเดียวครับฟังอยู่คนเดียวไม่กลัวหรอก็เป็นคนกลัวนะแต่ว่าชอบฟังครับเขาพี่เข้าใจเลยมีแฟนรายการหลายๆคนที่บอกว่า
ลัวนะกลัวมากแต่ฟังทุกคืนเลยก็แต่ส่วนมากคนผมจะฟังย้อนหลังอืมโอเควันนี้ถือว่ามีโอกาสแล้วนะลองมาเล่าหน้าใหม่ดูแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฟังย้อนหลังเรื่องของตัวเองแล้วกันแต่ตอนนี้ได้ครับเอาเป็นว่าเรื่องบ้านของผมที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อ7ปีที่ผ่านมาเป็นไงครับเดียก็บ้านเนี่ยมันจะเป็นตึก3ชั้นตึกอาคารพาณิชย์นะครับผมครับมันจะเป็นตึกอาคารพาณิชย์สมัยเริ่มแรกๆตั้งแต่นครสวรรค์เริ่มแบบว่าก่อสร้างฟังเมืองเลยมันจะเป็นตึกเก่าตอนนี้ป้าผมก็ไปเช่าตึกเปิดร้านกิจการอย่างนึงถ้าผมบอกกิจการไปเดี๋ยวจะรู้กันครับสงวนไว้โอเคก็ตอนเนี้ยตึกหลังนั้นตอนนี้เอาเริ่มเลยนะผมครั้งแรกผมเจอเลยตอนเด็กประมาณป.2ผมอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำชั้นล่างมันจะเป็น3ชั้นแล้วมีดาดฟ้าชั้นนึงครับก็อาบน้ำในห้องน้ำชั้นล่างก็อาบไปก็พ่อแม่ก็อยู่ข้างนอกเนี่ยอาบอยู่แล้วจะมีอ่างอาบน้ำแล้วก็ตรงหน้าอ่างตรงหน้าอ่างน้ำจะมีกระจกกระจกก็บานไม่ใหญ่มากแต่ก็ใหญ่อะก็เห็นข้างหลังอะแล้วอาบไปมองกระจกไปเนาะเด็กกันเนาะแล้วก็มองไปปุ๊บเสียงกระแป๋งสีดำๆเล็กๆกระติกที่มันกระแป๋งใส่น้ำอะกระแป๋งใส่อะไรล่ะคือมันจะแขวนอยู่ข้างหลังเลยนะมันลอยพี่เดี๋ยวนะมันลอยแบบมันคือมันลอยไปถึงไงมันลอยขึ้นจากพื้นนี่หรอไม่ใช่คือมันแขวนว่าแต่มันลอยแบบลอยวนมันวูบมันลอยแบบซ้ายขวาขึ้นลงอะไรเงี้ยเหมือนกับมีคนถือแบบแฝงไปแฝงมางั้นอ่ะเออผมมองในกระจกตกใจมากพอผมหันหลังไปปุ๊บก็แปลงตกก้มหุ้ยจริงครับตกก้มเลยนะผมไงเออผมเปิดประตูห้องน้ำมาร้องไห้เลยแบบกอดแม่แม่ผีหลอกอะไรเงี้ยบอกป้าแม่เขาแบบป้าบออะไรดูเรื่องผีมากดูไอ้เมื่อก่อนจะมีชมรมคนหัวลุกใช่ไงใช่ดูเรื่องผีมากก็เป็นอย่างเงี้ยไปอาบน้ำไม่เสร็จไปแบบว่าตัวยังเปื้อนระบู่อะไรอยู่อย่างนี้เนาะทำน้ำให้เสร็จเราก็บอกเราก็เปิดประตูห้องน้ำอาบเลยตอนนี้เปิดอาบอธิบายให้เสร็จก็จากนั้นป.สองจบไปตอนนี้เป็นเรื่องของน้องสาวแล้วเป็นลูกของน้าสาวลูกของน้าสาวจะมี2คนก็จะมีคนโตและคนกลางไอ้และคนเล็กคนหนึ่งคนเล็กก็ไม่เจอแต่คนกลางเนี่ยตอนนั้นเขาเด็กอยู่ครับประมาณปอเอ้ยเออประมาณอนุบาล3ป.1เขาก็อยู่ชั้น3ชั้น3นี่จะไม่มีใครนอนเลยนะแต่มีน้องคนเนี้ยจะอยู่ชั้น3อยู่ชั้น3อยู่คนเดียวเลยคือเขาเป็นเด็กอะเนาะก็ทุกคนก็อยู่ข้างล่างหมดเขาขึ้นไปเอาอะไรหรือขึ้นไปเล่นอะไรของเขาเนี่ยเอาของเล่นอะไรเนี่ยตอนนี้เขาลงมาข้างล่างลงมาบอกก็ทุกคนก็กินข้าวกันอยู่นั่งคุยกันนั่นน่ะบอกว่าป้าเพื่อนป้าอยู่ข้างบนน่ะเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าว่าอย่างเงี้ยแป้งบอกแป้งชิแป้งแป้งเจอเพื่อนป้าอยู่ข้างบนน่ะขึ้นไปบนดาดฟ้าเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าครับทุกคนก็มองหน้ากันก็โอเคก็ไม่มีอะไรก็เรารู้อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะมาเฉลยตอนหลังเนาะก็ตอนนี้ก็เป็นน้องสาวคนโตเขานอนชั้น2ตึกทางคนนี้แต่จะมีคือใหญ่เป็นคือปูนใช่ไหมครับครับมันคือใหญ่คือปูนเนี่ยน้องสาวก็นอนแต่ว่าน้องสาวนอนตอนแรกอ่ะเขานอนไม่ตรงคือนะเขานอนแบบเรื่มๆคือแล้วเขาคงกิ้งไปกิ้งมาแล้วมาอยู่กลางคือพอดีเนี่ยครับตอนนี้เขารู้สึกว่ามีคนมาสะกิดแขนข้างขวาเขาลืมตาขึ้นมาเขาหันไปปุ๊บเจอผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะครับเป็นเด็กผู้หญิงแบบแต่ตัวดำมากแบบตัวดำทั้งตัวเลยเหมือนแบบคนโดนไฟไหม้อ่ะแบบดำเยี่ยมเลยแล้วแบบน้องสาวเล่าให้ฟังเนาะบอกเรามีตาสีขาวตาแบบขาวแล้วก็ฟันสีขาวจะยิ้มให้อ่ะยิ้มแล้วแบบเล่นอ่ะแบบหลอกอ่ะสายหน้าอยู่อ่ะน้องสาวตัวขยับไม่ได้นะบอกตอนนั้นหนูขยับไม่ได้เขาเล่าให้ฟังว่าหนูขยับไม่ได้พี่เดียแล้วเขาก็หันมาข้างนึงก็มาอยู่อีกข้างนึงอีกแล้วก็ยิ้มอยู่งั้นอ่ะเออแล้วก็ยิ้มแบบเราเห็นแต่ลูกตากับฟันขาวๆพี่แบบมันน่ากลัวมากอ่ะตัวเขาดำแบบทั้งตัวแบบยิ้มหัวเราะแบบผู้หญิงอ่ะ
แต่เป็นผู้หญิงอ่ะโอ้น้องฝาก็หลับตาหลับตาแบบขยับได้แต่ลูกตากับหัวพี่ก็หลับตาแล้วก็ท่องท่องท่องอะไรเข้าไปจนหลุดปุ๊บเขากรี๊ดเลยร้องไห้ทุกคนอยู่ข้างล่างขึ้นไปดูว่าเป็นอะไรพอเราฟังร้องไห้อยู่ก็โอเคก็ไม่มีก็จบไปอีกเรื่องหนึ่งครับก็แต่นี่เป็นเพื่อนของน้องสาวคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่นิสัยไม่ค่อยนิดนึงเป็นผู้หญิงเหมือนกันเขาเป็นนิสัยขี้ขโมยก็รู้เราก็รู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้ใส่ไม่ดีแต่ว่าน้องสาวเขาคบมาเป็นเพื่อนนะเนาะเราก็รู้เนาะเขาก็มาเที่ยวบ้านแล้วชั้นล่างอ่ะห้องนอนชั้นล่างจะเป็นห้องกระจกคือคนที่อยู่ข้างในสามารถมองเห็นข้างนอกแต่คนข้างนอกอ่ะมองเห็นข้างในครับนั่นแหละก็เขาก็นั่งอยู่คนเดียวตอนนั้นอ่ะน้องสาวทำอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าเพื่อนน้องสาวนั่งอยู่คนเดียวในห้องนั้นเขาเห็นผู้หญิงกับผู้ชายเขาเงยหน้ามาก็ไม่รู้อะไรแบบเขานั่งอยู่แล้วแบบเหมือนมีคนเขาเหมือนมีรู้สึกว่ามีคนจ้องอ่ะนะครับเขาก็มองหน้าขึ้นไปเห็นผู้หญิงกับผู้ชายแก่สองคนไปชุดจีนนะพี่ชุดจีนน่ะชุดแบบว่าสมัยแบบตัวฝาก็นึกถึงภาพเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อย่างนั้นนะประมาณนั้นแหละคือชุดผู้หญิงชุดผู้หญิงชุดสีแดงผู้ชายชุดสีดำครับแต่แก่นะเขาจ้องแบบจ้องตาเขม่งเลยนะเขาแต่ตอนนั้นเขาไม่รู้เขานึกว่าคนในบ้านเขาจ้องเขาก็แบบเขาก็มองแล้วเขาก็หันหน้าหนีไปปุ๊บตอนนี้ก็น้องฝามาปุ๊บก็เขาก็ถามน้องสาวว่าเมื่อกี้มียายหรือป้าอะไรมาเที่ยวบ้านหรือเปล่าไม่เคยเห็นเลยอะไรเงี้ยบอกไม่มีตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยเจอหน้าเพื่อนของน้องสาวคนนั้นเลยก็คือหายไปเลยอย่างเงี้ยหรอก็เขาน้องสาวเขาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็กลัวไงเขาเลยไม่กล้ามาบ้านเลยแต่นี่เรื่องของผมอีกอันนึงคือตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ที่บ้านนั้นแล้วนะมาอยู่ที่บ้านนั้นหลายปีมากจนผมมีแฟนผมไปอยู่อีกจังหวัดนึงผมมีแฟนผมก็พาแฟนมาอยู่ปุ๊บผมนอนชั้น3ที่มีคนนอนอ่ะที่อยู่กับน้องสาวลูกน้องสาวคนกลางนะชั้นห้องชั้น3มันจะมี2ห้องนอนอีกห้องนอนนึงไม่มีใครกล้าไปนอนเลยห้องนั้นน่ะครับผมก็ต้องการความเป็นส่วนตัวใช่มั้ยเราก็ไปนอนตอนนี้มีอยู่วันหนึ่งแต่เราก็รู้แล้วว่าบ้านนั้นมีอะไรเนาะเราก็พยายามสวดมนต์ไหว้พระทุกวันแผ่เมตตาทุกวันอยู่แล้วแบบเราก็ไม่อยากเจอนะเราก็รู้อยู่แล้วเราไม่อยากเจอเราก็มีอยู่วันหนึ่งฝันว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะมานั่งมาลูบหัวผมครับลูบหัวผมกับแฟนบอกว่ารักกันนานๆนะเดี๋ยวก็ไม่ได้อยู่รักกันนานๆนะเดี๋ยวก็ไม่ได้อยู่แล้วที่เนี้ยเขาว่าอย่างงี้โอ้เราก็คือใช่ไหมพี่ผมฝันผมนอนอยู่ผมฝันนะแล้วผมลืมตาขึ้นมาผมตื่นอะตื่นปุ๊บแล้วเขานั่งอยู่ข้างแฟนผมอะคือแบบผมนอนติดกำแพงแล้วแฟนนอนข้างนอกผมเป็นผู้ชายที่แมนมากผมนอนข้างในครับแต่นอนนอกแล้วผู้หญิงกับผู้ชายสองคนนั้นนั่งอยู่ข้างแฟนผมก็นั่งอยู่ข้างแฟนผมนะแต่แฟนสมหลับไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ผมอะแบบต้องคอขยับไม่ได้ด้วยพี่นะไม่ใช่ว่ามันแบบว่าหันคอได้นะคือตัวแข็งทั้งตัวเลยแล้วคอต้องมองเขาว่าคือตาเราต้องมองเขาว่าครับแต่เขามาดีนะเขายิ้มให้หน้าเขาจะโป่งแสงอะครับตาเนื้อพี่เห็นด้วยตาเนื้อเลยว่าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายสองคนใส่ชุดจีนเหมือนเดิมพี่แต่อันนี้แต่ตอนนี้หนุ่มนะไม่แก่ไม่แก่ไม่แก่แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยประมาณสวยผู้หญิงประมาณ35-40เนี่ยผู้ชายก็รออยู่ประมาณ35-40เหมือนกันรุ่นเดียวกันเนี่ยผู้ชายชุดสีขาวผู้หญิงก็ชุดสีชมพูแต่เป็นร่างศพโปร่งแสงอะตอนนั้นประมาณ6โมงเช้าตีห้าครึ่งอะพี่แบบแสงเริ่มเข้ามาแล้วอะแล้วเขาทำอะไรเขาเริ่มรอดเขาก็มองยิ้มอยู่งั้นน่ะเราก็มองหน้าเราก็หลับตาปุ๊บหลับตาแล้วก็ขอโทษครับผมมาอยู่ที่นี่ผมทำดีนะผมไม่ได้ลบหลู่อะไรนะผมสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาทุกวัน
ผมลืมตาขึ้นมาเขาก็ยังนั่งอยู่พี่เขาไม่ยอมไปไหนเขายังไหนตอนนี้ผมก็หลับตาผมรวบรวมสตินะแล้วผมก็ท่องคาถาเนี่ยบัญชรนะเนาะโอ้แต่จนมาจอดปุ๊บผมก็หลุดออกมาปุ๊บผมรีบปลุกแฟนเลยนั่นแหละก็เรื่องก็มีแค่นี้แหละพี่ก็แต่จริงๆมันก็มีหลายเรื่องคือเป็นบ้านหลังเนี้ยแล้วบ้านหลังเนี้ยผมเฉลยนะคือบ้านหลังเนี้ยพี่ค่ะมันเป็นคลินิกเก่าตอนป้าผมก่อนจะมาเช่าทำการเป็นคลินิกเก่าคลินิกแบบว่ารับทำแท้งด้วยแล้วก็รับแบบว่าทำแท้แล้วก็รับผู้ป่วยนอกนอนอ่ะป่วยนอกมานอนที่บ้านชั้นสามเลยชั้นสามคือชั้นที่ทำแท้งและชั้นรับผู้ป่วยนอกนอนนั่นแหละพี่แล้วก็ก็ประมาณเนี้ยผมเรื่องราวก็จบอย่างนี้นะพี่ไม่มีอะไรถามเลยเพราะว่าทุกอย่างมันถูกอธิบายไว้ตอนหลังอยู่แล้วว่ามันเคยเป็นคลินิกเคยเป็นอะไรมาแต่พี่ติดอยู่นิดนึงที่เขามานั่งแล้วเขาทักเราอ่ะเขาบอกว่าอยู่ได้อีกไม่นานมันคืออะไรอ่ะอ๋อคือปี54พี่น้ำท่วมนครสวรรค์ครับนครสวรรค์ปุ๊บพอน้ำท่วมหลังจากน้ำท่วมปุ๊บร้านผมเจ๊งเลยก็คือแบบว่าของมันเสียหายหมดไงครับเครื่องมือของเครื่องก็เสียหายหมดก็ปิดกิจการไปก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้นอีกเลยบ้านหลังนั้นก็เขาก็คนอื่นเช่าแทนไปแล้วครับผมเท่ากับว่าตอนนี้บ้านหลังนั้นก็ยังอยู่บ้านหลังนั้นก็ยังอยู่แต่ว่ามีคนอื่นมาเช่าหรือยังก็ผมก็อันนี้ผมไม่รู้ครับผมก็ถ้าใครมาเช่าก็ถือว่าโชคดีไปใช่ครับผมถือว่าโชคดีไปอย่างน้อยก็ต้องเจอผู้หญิงจุดจีนครับคือเอางี้ถ้าเจ้าของบ้านหลังนั้นฟังอยู่นะถ้าเจออะไรโทรมาได้นะโทรมาเล่าต่อจากที่เราเล่านี่แหละจากที่เดียเล่าได้ครับแล้วก็เมื่อกี้มีอีกข้อนึงพี่เพิ่งเจอคือตอนที่เพื่อนของน้องเนี่ยมาที่เขาเจอวิญญาณอ่ะคือเขาขโมยของอะไรไปไหมอันนี้เขาขโมยของไปไหมคือเขาเคยขโมยของอ่ะขโมยเงินหรือขโมยแบบว่าเขาเคยขโมยแบบว่าของน้องสาวอ่ะแบบว่าแบบตังหูหรืออะไรเงี้ยแบบเขาเคยขโมยไปประมาณเนี้ยเขาเป็นตัวที่ขโมยอ่ะประมาณนั้นอ่ะครับแต่เขาก็ไม่ได้เอามาที่ฟังอยู่คือเขามาดีเขาช่วยดูแลบ้านเขามาช่วยดูแลเราใช่แต่ว่าอันนี้คือแบบว่าเด็กๆเจอนะครับพ่อแม่เจอก็อีกอย่างหนึ่งนะพ่อแม่เจออีกนะพ่อแม่เจอยังไงอ่ะเอาสั้นๆนะสั้นๆเลยนะคือมันมีกระจกบานใหญ่เลยกระจกแบบว่าแต่งตัวคือแล้วมันอยู่ตรงที่นอนอ่ะเขาตื่นมากลางดึกเขาเห็นคนยืนอยู่4 5คนเลยพี่ในกระจกจริงๆมีทั้งเด็กคนแก่ผู้หญิงแล้วทุกคนใส่ชุดจีนหมดเลยนะครับคนลุกเลยแล้วยังไงอ่ะแล้วพ่อกับแม่ทำไงอ่ะคือพ่อไม่เห็นพ่อนอนพ่อแม่ก็ปลุกพ่อดิครับปลุกพ่อปุ๊บก็ตื่นขึ้นมาก็มองก็ไม่เห็นเราแล้วหายมาเขาก็หายไปแล้วอ่ะประมาณนั้นนะฮะโอ้แล้วคือตอนที่อยู่ที่บ้านเราเคยได้แบบว่านิมนต์พระมาทำบุญหรือทำอะไรไหมเพื่อปัดเป่าอะไรเงี้ยอ๋อทำนะแต่ว่าเขาก็ไม่ไปไหนคือพระเขาก็บอกว่าเขาเป็นเจ้าที่ครับเขาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาไม่ไปไหนหรอกเพราะเขาอยู่ที่นี่แล้วว่าอย่างเงี้ยเวลาไหว้เจ้าไหว้แบบสุดทีเนี้ยก็ไหว้ใหญ่อยู่ครับผมครับก็จะต้องไหว้อ่ะไหว้ก็คงรังควานอ่ะเออเพราะไม่เป็นไรถือว่าเราย้ายออกมาแล้วนะตอนนี้ทำธุรกิจอยู่ทำอะไรอยู่ไหมครับตอนนี้ไม่ทำตอนนี้ผมก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดาเป็นเซลล์ครับอ๋อโอเคแต่ว่าเป็นเฟลนี้ผมเจอตามโรงแรมบ่อยมากเยอะมากครับแต่ว่ายังมีเรื่องเล่าอยู่ใช่ไหมมีครับมีเยอะเลยเอาเป็นว่าวันหลังถ้าเดียมีโอกาสนะลองโทรมาฝากเรื่องดูแล้วก็มาเล่ากันใหม่นะพี่ขอแนะนำนิดเดียวแล้วกันก่อนที่เดียจะวางไปคือเวลาเล่าเรื่องลองกลั้นหัวเราะสักนิดนึงแล้วเดียจะเล่าเรื่องน่ากลัวกว่านี้อีกเชื่อพี่อ๋อได้ครับได้ครับนะครับอ่ะเราอยู่ถึง3นะอยู่เป็นเพื่อนพี่นะได้ครับได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดียครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ